หลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทย
งานพุทธศิลป์พระเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลัง